إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Sedaya jemaah yang berbahagia, hai hamba Allah, marilah kita teruskan meningkatkan iman kita dan meningkatkan takwa kita. Lau tong yok redap iman le takwa. Seng ni ke pen pacai lak kong muslim.และการยกระดับอีหม่านนั้นต้องนึกตลอดไปตั้งแต่เรามีชีวิตจนเสียชีวิตนั่นแหละSebab dalam masalah iman dan takwa ini adalah itu punca manusia yang tidak melakukan kebaikan yang tidak melakukan amal saleh itu kerana kekurangan imanDan juga kalau kurang iman maka kurangnya takwa. Kalau dua-dua itu tak sampai kemuncak ya untuk melakukan amal saleh maka itulah tak kena dok kecek lah. Kita kecek hak hujung. Mampu dai pelai het. Bang ti muslim iman minit noi. Lek dah pai pu rang takwa ko yang mai teng radap. Pai pu pelai het. Pelai hetคือไม่อยากทำอามัลซอลละไม่จำเป็นต้องนึกถึงเรื่องบาปเรื่องบุญอามัลซอลละก็คือความดีความดีในมิติอิสลามไม่ใช่ความดีในมิติมนุษยชนมนุษยชาติไม่ใช่ความดีในมิติกฎหมายระเบียบกฎหมายความดีของมุสลิมแน่นอนอยู่แล้วต้องนึกถึงอามัลซอลิห์นี้ก็คือนึกถึงอีหม่านและตักวาถ้าอีหม่านอยู่ในระดับต่ำมากตรงนี้เราต้องปรับปรุงตัวเราเองรู้จักเราเองไม่มีใครจะมารู้จักมากกว่าเราด้วยเหตุนี้คัตบะห์ในวันนี้ก็คือคัตบะห์ในวันกระบวนการที่จะสร้างสังคมมุสลิมให้มีระดับอีหม่านเพื่อที่จะสู่เข้าไปในเรื่องตามความดีแสดงว่าจะประสบความสำเร็จถ้าหากว่าเราทำความดีก็คือความดีในมิติของอิสลามในมิติของสากลเขาบอกว่าเราดีไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นเราดีไม่ทำร้ายคนอื่นไม่จำเป็นต้องมาอยู่แต่งงานตามระเบียบอิสลามทั้งระบบหลักการของอิสลามในเมื่อกฎหมายก็ยินยอมเสรีในกฎหมายต่อไปถ้าใครไม่รู้จักเรื่องอิสลามนี่นะก็จะถือว่าสิทธิมนุษยชนนี่เหนือกว่ากฎหมายของอิสลามสุดยอดมาอย่าบรรพากย์อามัลซาเลห์ยะลักมุนชักนั่นคือเป้าหมายของมุมินที่มีอิมานและมีตักวาเป้าหมายก็คืออามัลซอลิห์ทำสิ่งที่ดีในมิติของอิสลามอัลลอฮ์ตะอาลามันจะมีการเสียเปล่ายังมึงอามัลกันอามัลอันซอลิห์อิตูอัลลอฮ์อัลลิชรุกะบางคนก็ลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วัลลัดีนอามันุวะอามัลวะอามิลุสซอลิฮะติอุลัยกะอัชฮับุลจันนะฮุมฟีฮาคอลิดุนOrang-orang yang beriman serta beramal saleh.ผู้ศรัทธาสรุตบรอามัลซอลิห์ต้องไปด้วยกันกับอามัลซอลิห์ไม่ใช่ศรัทธาอยู่ในใจเราอยู่ในจิตใจเรารักศรัทธาในนึกถึงของเราเลยศรัทธาอยู่ในความฝันไม่ใช่ต้องอามัลซอลิห์สรุตบรอามัลซอลิห์ mereka itu penghuni syurga นั่นคือชาวสวรรค์
นะkekal di dalamnya ini terjamin siapa mengamal amal saleh itu adalah ahli syurga Allah menjaminkan tuan-tuan mulia tapi di sini di hari ini lok tong tam samai perakotakan วันนี้อะไรที่เกิดขึ้นบางคนไม่รู้จักอามัลซอลเลห์อยู่ตรงไหนแค่พรบบอกว่าได้ก็ได้แต่บรบเสรีอนุเสรีอันนี้โอเคเสรีบางทีบอกเอาหลักการของสากลมาพูดแต่ว่ามุสลิมไม่ใช่ตรงนี้เราต้องอยู่ในระเบียบการจัดการสังคมมุสลิมที่จะพูดในคัตบะห์วันนี้ก็คือบางประการเท่านั้นเองระเบียบการจัดการสังคมมุสลิมเนี่ยมีมากมายมีนักคิดอุลามะที่ได้ศึกษาจากอัลกุรอานอัลฮะดีษแล้วก็มาจัดระเบียบสังคมซัยยิดินาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าการจัดระเบียบถึงแม้คุณอยู่ในหลักการที่ถูกต้องแต่คุณไม่มีระบบอัลบาติลสิ่งที่ไม่ดีนั้นจะมีเหนือจะมาทำลายมีอิทธิพลมากกว่าคุณเนี่ยลองต้องคิดมุสลิมต้องมีระบบการจัดระเบียบอันหนึ่งก็คือทุกคนต้องมีส่วนร่วมทุกคนต้องมีส่วนในการทำหน้าที่การจัดระเบียบชักชวนคนทำสิ่งที่ดีและปกป้องปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ไม่ใช่ตัวอิหม่ามอย่างเดียวไม่ใช่ตัวครูอย่างเดียวไม่ใช่ตัวอัลเลมอย่างเดียวจากหลักการที่อัลลอฮ์ได้ประมาณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในละซูเราะตุลอาลอิมรอนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลตะกุมมินกุมอุมมะตันยะดะอูนอิลัลค็อยร์วะยะอ์มุรูนบิลมะอ์รูฟวะยันฮาวะอันนิลมุนกัรวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนวัลตะกุมมินกุมอุมมะตันต้องมีในกลุ่มคนอุมมะต้นกลุ่มหนึ่งของอุมมะไม่ใช่คนคนเดียวกลุ่มหนึ่งของอุมมะตรงนี้เราเรียกว่าอุมมะตะวาฮิดะไม่ใช่อุมมะตะวาฮิดะในนามอุมมะตะวาฮิดะแค่ชื่อแต่อุมมะตะวาฮิดะในการที่มารวมตัวกันทำหน้าที่คือชักชวนมนุษย์ชักชวนทำอัลลอฮ์ให้ทำกระทำสิ่งที่ดีและปกป้องสิ่งที่ดีให้อยู่ในกรอบของมุสลิมนี่คืออุมมะตุวะฮิดะห์คำว่าวัลตะกุมมินกุมอุมมะตันยะดออูนาอิลัลค็อยร์วะยะอ์มุรูนบิลมะอ์รูฟวะยันฮาวนาอานิลมุนกัรจงมีในกลุ่มคนอุมมะตุวะฮิดะห์กลุ่มที่มีการคันไหวเพื่ออัลค็อยร์อัลค็อยร์ก็คือความดีโดยการกระทำยะมุรูนบิลมารูฟชักชวนมนุษย์ในทำมารูฟสิ่งที่ดีในมิติของอิสลามวายันฮาวนานิลมุงกรปกป้องสังคมเราหรือปราบปรามอะไรสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในสังคมเราอยู่แล้วที่ยังไม่มีปกป้องอย่าให้เข้ามานั่นคือยันฮาวนานิลมุงกรวะอุลัยกะฮุมุลมุฟลิฮูนนั่นคือคนที่มีอัลมุฟลิฮูนยะลาดะปะบะฮิยะดุนยาดันอาคิเราะห์ini ke เป้าหมายของมุมินมุฟลิฮูนเป้าหมายมุมินมุสลิฮูนเป้าหมายของมุมินแสดงจะมาบรรพากิจการทำหน้าที่ของมุสลิมนะต้องรวมตัวกันและมีหลายวิธีการซึ่งวิธีการที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามโดยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอุมมะห์อัลมุอ์มินูลิลมุอ์มินีกัลบุนยานยะชุดดูบาดูบาดะวะชับบะกะบัยนะอัศาบิฮิมุอ์มินคนหนึ่งกะอิบมุอ์มินอีกคนหนึ่งมุอ์มินกลุ่มหนึ่งกะมุอ์มินอีกกลุ่มหนึ่งกัลบุนยานยะชุดดูบาดูบาดะเปรียบเสมือนการสร้างตึกบุญญาณบินาเอตึกบ้านอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเสาต้องมีนู่นต้องมีนี่ต้องมีชิ้นส่วนต่าง
ถ้ามีเสาอย่างเดียวไม่มีชิ้นส่วนอย่างอื่นล่มสลายการบุญญาณยาสุดดูบาตุฮูบาตาที่ยึดมั่นซึ่งกันและกันยาสุดดูบาตุฮูบาตานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอย่างนี้ยาสุดดูบาตุฮูบาตาถ้ามุสลิมยาสุดดูบาตุฮูบาตาถ้ามุมินยาสุดดูบาตุฮูบาตาอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเข้ามาได้แสดงว่าอย่าบรรพากย์นี่คือประการแรกต้องรวมตัวกันการจัดระเบียบกระบวนการที่จะต้องทำคือกระบวนการจะต้องทำก็คืออยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่าบางคนว่าเราอยู่แผนกนี้เราเก่งกว่าเขาคนนี้เก่งกว่าเขาคนนู้นเก่งกว่าเขาคนนู้นเก่งกว่าเขาอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววันนี้รวมตัวกันคุณจะเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณจะเป็นอิหม่ามคุณจะเป็นกำนันคุณจะเป็นนายกอบต.คุณจะเป็นนักการเมืองรวมตัวกันสุดท้ายบัตรประหักเดียวอันที่สองอันที่สองก็คือกระบวนการตารบียะตารบียะตุลอีมานต้องมีตลอดการอบรมการฝึกอบรมการฝึกพฤติกรรมการฝึกอัคลากนี่ต้องมีตลอดในอิสลามเดี๋ยวนี้เขาเดินเรื่องนี้กระบวนการนี้ทั่วโลกในฝรั่งเศสในอเมริกาในประเทศอื่นในยุโรปก็ถือนี้คนอัลเลมทุกคนก็ต้องเดินขบวนการนิตรบียะโดยทำเป็นตัวอย่างสิ่งที่ดีกับมนุษย์กับชาวบ้านตรบียะก็คือการฝึกอบรมต้องมีตลอดในวิธีไหนก็ได้วิธีอุสรวิธีเปิดปอนะวิธีเปิดโรงเรียนศาสนาอิสลามเดี๋ยวนี้โรงเรียนศาสนาอิสลามก็อบรมไปในทางนู้นหมดแล้วทางสามัญหมดแล้วบางโรงเรียนบางทีบอกว่าเอามาอบรมอิสลามหน่อยเราสอนอยู่แล้วอิสลามไม่จำเป็นต้องอบรมนี่ผิดนะการอบรมอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างพฤติกรรมสร้างจิตสำนึกบางทีเขาอาเลมแต่จิตสำนึกในทำความดีมีน้อยการสร้างพฤติกรรมสร้างจิตสำนึกนี่สำคัญมากสมัยซาบะนี่สำคัญมากอันนี้ประการที่สองให้ยึดหลักเรื่องอีมานตลอดมีท่านหนึ่งสหบัตเอ็นอบีอัมรุวะกีละอิบนุอัมรซุฟยานอิบนุอัมรตะซุฟยานบินอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลมีสหบัตนบีชื่ออิบนุซุฟยานถามท่านนบียารอซูลุลลอฮ์กุลลีฟิลอิสลามกอลันลาอัสอะลูอันฮุกอยรุท่านจึงเล่าเรื่องอิสลามสั้นๆเพราะผมไม่อยากถามคนอื่นแล้วท่านนบีตอบว่ากุลอามันตุบิลละจนกล่าวเถอะอามันตุบิลละอามันตุบิลละผมศรัทธากับพระเจ้าคำว่าอีมานครอบคลุมหมดเลยซุมมัสตะกิมและอิสติกามะห์ดึงอีมานหมายความว่าชีวิตของมุสลิมนะเป็นกระบวนการของชีวิตทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านอิสลามอยู่ในมัสยิดอิสลามออกข้างนอกไม่ใช่อิสลามสมมติสตักเต็มตรงนี้คุณจะอยู่ตรงไหนก็อิสลามคุณจะเป็นอะไรก็อิสลามคุณจะไปตะกูกูเวลาปัตตวะก็อิสลามคุณจะไปตะกูกูเวลาอยู่กับภรรยาก็อิสลามจะเป็นตะกูกูจะเป็นกับชาวบ้านอิสลามคุณจะเป็นนักการเมืองอยู่ที่ไหนก็อิสลามไม่ใช่ย่าอยู่ที่อื่นนี่ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่นี่คือสั้นสั้นกุลอามันตุบิลลาห์สมมติสตักเต็มจนกล่าวsaya beriman dengan Allah kemudian teruskan dengan ajaran Islam di mana kamu berada ini tarbiyah iman tuan-tuan ya obrom cit samnuk dengan iman anti sam ก็คือวางมาตรการในการที่ปกป้องสังคมจากสิ่งที่มุงคัดจะเข้ามาต้องมีนะมาตรการปกป้องนะไม่ใช่มาตรการสอนอย่างเดียวมาตรการสร้างอีมานอย่างเดียวต้องปกป้องอีกสังคมมุสลิมเนี่ยฮะเพื่อสิ่งอันมุงคัดเข้ามาไม่ได้หรือปกป้องอาณาเขตที่มุสลิมอยู่เนี่ยโดยอาณาเขตอะไรมุงคัดที่จะผ่านอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้มุงคัดบางทีจะผ่านระเบียบสังคมที่มีอยู่แล้วก็สร้างสังคมเพื่อทำลายสังคมมุสลิมระเบียบสังคมที่สร้าง
บางทีก็มีจงใจที่จะสร้างทำลายสังคมมุสลิมสร้างความเจริญในมิติที่ไม่ใช่อิสลามที่ขัดกับหลักศาสนาบางทีสร้างโดยกฎระเบียบกฎหมายของประเทศบางทีสร้างกระบวนการนโยบายของลักษณะการเมืองเราต้องมีป้อมเราต้องมีเขตอิสลามต้องวางมาตรการเหล่านี้อย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับชุมชนมุสลิมสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่มะดีนะห์เวลาจะปกป้องสังคมมุสลิมต้องสร้างทัพทหารทัพเป็นกองทัพเลยแต่สมัยเราอยู่พหุวัฒนธรรมวันนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างทัพแต่สมองเราความคิดเราและสั่งสอนของอิสลามให้ยึดมั่นตรงนั้นท่านนบีกล่าวว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมริบาตุนยอมินฟีซะบีลิลลาห์ค็อยรุนมินอัดดุนยาวะมาอะลัยฮาวะมาฟีฮาริบาตุนการเตรียมทัพสมัยก่อนนี่เตรียมทัพม้าtentera kuda masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu sedia tentera kuda bergerak tentera kuda 1 วันเท่านั้นนะคุณจะได้ผลบุญทั้งโลกนี้อะไรที่อยู่ในโลกทั้งหมดนี้ได้ผลบุญมากมายมากกว่าโลกทั้งโลกนี่หมายความว่าสําคัญมากในการที่ปกป้องสังคมมุสลิมจากสิ่งภายนอกที่จะเข้ามาวันนี้มันจำเป็นแล้วแต่เอาตันตึกอกุดอทับมามันมีแล้วแต่ทับสมองทับความคิดอะไรที่นโยบายที่จะมาสร้างสังคมเราทำลายสังคมเรามีอิทธิพลต่อสังคมมุสลิมความคิดนี่แหละต้องปกป้องการปกป้องตรงนี้ก็คือผลบุญมากมายนี่ท่านทั้งหลายท่านนบีบอกอย่างนั้นอันที่สี่ก็คือกระบวนการที่มาปกป้องสังคมมุสลิมเดี๋ยวนี้ทุกมุสลิมทุกองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการจัดการในการจัดการสังคมทำไมผมพูดการจัดการเพราะว่าสังคมต้องมีการจัดการถ้าเราไม่จัดการก็จัดการเองนั้นมีระบบอิหม่ามมีคอเตบิลาจัดการสังคมในผ่านมัสยิดมีระบบอบต.ผ่านสังคมกระบวนการที่จะสร้างสังคมผ่านกระบวนการอบต.สังคมการเมืองเดี๋ยวนี้มุสลิมต้องมีส่วนร่วมจะผ่านข้อบังคับพรบ.ต้องมีผ่านสังคมเหมือนกันถ้าเราทำได้กอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมาตาไลซาฟีอุนุกิฮิบัยอะตุนมาตาไมตะตันญะฮิลียะห์เพราะว่าการสร้างกระบวนการสังคมโดยการวางระเบียบนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องมีผู้นำระดับล่างระดับบนต้องมีผู้นำทีนี้ใครไม่คิดที่จะมาสร้างผู้นำที่ดีเพื่อจะเป็นอามานะห์จะมอบอามานะห์ให้เขาเพื่อเขาผู้นำคนนี้จะพาอุมมะห์และอุมมะห์ไปในทางที่ดีต้องคิดอย่าว่าเรื่องเลือกตั้งก็ไม่เป็นไรเรื่องของเขาเรื่องโลกทั้งหมดเลยเรื่องอิสลามก็คือในอิสลามในมัสยิดอย่างเดียวมันมาตามไลวะไลซาฟีอุนุกิฮิไมบัยอะตันวะมันมาตาไลซาฟีอุนุกิฮิบัยอะตันมาตาไมตะตันญะฮิลียะห์ใครที่เสียชีวิตซึ่งไม่เคยคิดไม่เคยจะมาแบกภาระในเรื่องคิดว่าเราจะเลือกใครเป็นผู้นำเราท่านนบีบอกว่าคนนี้แหละเวลาเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตในแบบเป็นญะฮิลียะห์อัลลอฮุอักบัรวะลียัซบิลลาห์อินนี่หะดีษมุสลิมนะบางทีเราไม่เคยพบหะดีษนี้ไม่เคยคิดว่าใครจะเป็นผู้นำเราช่างมันน่ะในเรื่องโลกเรื่องการเมืองก็มีประโยชน์เราไม่เคยคิดตรงนี้ซึ่งมันว่าเราเป็นญะฮิลียะห์ saudara jemaah yang berbahagia ท่านนบีสั่ง
อบูดัดดะกำลังเดินอยู่ร่วมกันกับท่านนบีท่านนบีสั่งว่าอะไรที่ผมอะไรที่ท่านนบีกลัวที่สุดต่ออุมมะห์กลัวมากที่ท่านนบีกลัวไม่ว่ากลัวแล้วแต่กลัวที่สุดภาษาไทยไม่ทราบจะพูดเป็นยังไงอะต่ออุมมะห์ต่อไปเนี่ยอุมมะห์ฉันน่ะที่ฉันกลัวต่ออุมมะห์ที่ฉันเป็นห่วงต่ออุมมะห์ที่สุดที่สุดก็คืออะไรก็คือผู้นำที่นำทางไปในทางที่มุดิลุนในทางที่สัสยาเลอุกามุอิสลามมุดิลุนคำว่ามันในทางที่ไม่อยู่ในหลักการอิสลามมุดิลุนก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยดะอิลัยนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอัคฟะฟะมาอะกาฟะอะลัยกุมอะอิมมะตุลมุดิลุนสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดมากกลัวที่สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการมีผู้นำอัลมุดิลูนไปในทางที่ชิบหายท่านนบีกลัวที่สุดตรงนี้แหละจะต้องเหลือเราทุกคนต้องอยู่ในกระบวนการที่จะสร้างสังคมที่ผมพูดวันนี้ในคัตบะผมเลือกอะไรให้เหมาะสมกับที่มาวันนี้ก็คือ4ประการอย่างนี้ต้องมีอีกเยอะแยะเพราะอันนี้แหละจะทำให้เราอยู่ในกระบวนการมัรฎอติลลาห์สแสวงหาความโปรดปรานของพระเจ้าเราอยู่ทุกวันนี้อะไรเจ้าต้องการบางทีเข้ามาสิ่งที่แปลกๆในใจในความคิดเราปฏิเสธไปอันนี้ต้องเข้าในอะไรอายะที่ท่านที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สุรุตุลบักรอห์อายะยังกะดัวละตุฮ์ตุจห์ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد และมีกลุ่มมนุษย์ที่ยอมเสียสละเพื่อแสวงหาเรดอร์พระอัลลอฮ์ความโปรดปรานกับพระเจ้าต้องเสียสละนะอะไรคือเสียสละตรงนี้บางทีนัฟซูของเราที่เราต้องการน่ะชัยฏอนก็มาร่วมกันหมดเลยมาร่วมกับนัฟซูแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องอิสลามไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องบาปต้องเรื่องบุญบาปเราขอให้ได้สิ่งเราต้องการนั้นเราต้องเสียสละสิ่งนั้นมนุษย์เนี่ยอยู่บนโลกนี้ทุกคนต้องเสียสละสิ่งนั้นเสียสละความต้องการทางจิตใจความต้องการทางร่างกายความต้องการอะไรก็แล้วแต่นี่คือต้องเสียสละอายัดนี้สอนมนุษย์เนี่ยว่าต้องมีเสียสละเพื่อแสวงหาความโปรดปรานกับพระเจ้าWallahu ra'ufun bil ibad dan Allah Maha penyantun Maha kasih sayang kegerak hambanya. Inilah yang kita perlu kemuncak orang Islam mesti tiap-tiap perkara ialah hidup dengan cara Islam dan juga mesti cari kerja kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum.وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดันกะมาอะมัรอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์อิรฆามินลิมันญะฮะดะบิฮิวะกะฟะรวะชะฮดะอันนะซัยยิดะนามุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาซัยยิดินามุฮัมมะดินวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัมมาบะอ์ดุฟะยาอัยยูฮัลมุสลิมูนอูซีกุมวะนัฟซีบิตักวัลลอฮ์بتقوى الله العلي العظيم takutlah kamu kepada Allah Subhanahu taala dan semua benar-benar takut kepada Allah kita hitung yang ada yang rasa pala tiap-tiap lakah kita tiap-tiap perbuatan kita tiap-tiap kita bergerak dalam muka bumi ini ada dosa pala maka kita tak sahih pada berdosa itu ialah sifat takut kepada Allah Subhanahu taala قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوانتعاونوا على البر والتقوى تولون باتو من باتو جون سون سيم لا شوي لير كاب سينتي كوهاي كيرد ความดี والتقوى لا كوهاي كيرد تقوى ในหมู่มนุษย์
วะละตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุดวานจงอย่าส่งเสริมจงอย่ามาร่วมช่วยกันเพื่อเกิดสิ่งอิสมเกิดอะไรสิ่งที่เกิดความบาปวัลอุดวานอุดวานก็คือทำให้สังคมหายนะมีการละเมิดสิทธิมีการขัดกับหลักศาสนาอิสลามมนุษย์สมัยนี้สิ่งเหล่านี้บางทีมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากที่จะมาเสียสละบางทีก็บอกว่าเวลาเลือกตั้งเมื่อไหร่ต้องมีเงินชนะอย่างเดียวไม่อยากจะพูดตรงนี้อันนั้นมนุษย์ทั่วไปแต่มุสลิมไม่ต้องพูดตรงนี้วะลาตะอาวะนุอะลัลอิสมิวัลอุดวานจงอย่าส่งเสริมมาร่วมมือกันการกระทำเพื่อเกิดความเสียหายวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮ์ชาดิดุลอิกอบจงเกรงกลัวพระเจ้าเนื่องจากโทษของพระเจ้านั้นลองนึกมันโทษนึกไม่ได้เลยชาดิดุลอิกอบมนุษย์ธรรมดาเราจะนึกไปได้เลยสุดสอดประดอัลลอฮ์อิตาบาลุประดอัลลอฮ์และเราต้องอยู่ทุกวันนี้พยายามสร้างคนสร้างมนุษย์ในบ้านและครอบครัวและข้างนอกพยายามที่นำที่ทางให้ทำความดีเท่านั้นมันดัลลาอัลลาขัยร์ฟะละฮูมิสลุอัจริฟะอิลิใครที่ชี้นำที่ทางในทางที่ดีเขาจะได้รับผลบุญเสมือนผู้กระทำเล็กๆน้อยๆเราก็สั่งตรงนี้ตอลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัยยูฮัลลาดีนะอามานุดคุลูฟิสซิลมิกัฟฟะวะลาตัตตะบิอูคุตวาตุชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุนมุบินإنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าในอิสลามนี่ถูกรูปแบบเลยทั้งหมดเลยไม่ใช่เรื่องนี้ในอิสลามในเรื่องนี้ไม่ใช่อิสลามนี่อายัดนี้ ولا تتبعوا خطوات الشيطان และจงอย่าทำตามอะไรที่การชักชวนก็ใช่ตอนเอ็นนาฮูละกุมอดูวูมูบีนซึ่งไซตานนั้นก็คือศัตรูจักรศัตรูที่ชัดเจนของมุสลิมกอลลอฮ์ سبحانه และ تعالى في كتاب العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون أقيموا الصلاة